สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตู้แอมนิดนึงนะครับอันนี้ผมบอกเรื่องตู้แอมนิดนึงเคยบอกไปทีแล้วแต่นานแล้วนะครับจะทำคลิปไว้อันนี้ไว้ให้ดูตู้แอมเนี่ยมันก็จะมีเอาลักษณะง่ายๆเลยนะครับของตู้แอมก็จะมีประมาณ2แบบก็คือแบบหนึ่งก็คือตู้แอมพวกไม่มีหลอดนะครับกับตู้แอมที่เป็นหลอดเอางี้ให้เราสังเกตตรงนี้ก็ได้ง่ายๆครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดเห็นไหมปุ่มเปิดปิดนะครับไอ้ที่พวกที่เป็นหลอดเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดปกติสีแดงแล้วก็จะมีปุ่มสแตนด์บายนะครับที่จะมีเปิดปิดเหมือนกันนะครับส่วนไอ้ที่ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นทั่วไปครับทั้งตู้แอมหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดปกติถ้าอันนี้ปุ่มจะอยู่ด้านหลังนะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบหลอดแบบหลอดก็จะมีตัวนี้ปุ่มตัวนี้นะจะมีปุ่ม power นะครับ1แล้วก็ปุ่ม standby เหมือนกันก็คือ standby ก็คือเปิดปิดนี่แหละนะครับทีนี้มันต้องทำยังไงระหว่างตู้แอมป์หลอดกับตู้แอมป์ธรรมดาตู้แอมป์ธรรมดาผมข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเปิดปิดกันปกติอยู่แล้วแต่ตู้แอมป์หลอดเนี่ยพอคุณเสียบปลั๊กเสร็จนะครับคุณกดเปิดที่ตัว power ทิ้งเอาไว้สักพักนึงนะครับสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละสัก4 นาที 5 นาทีแล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการวอร์มหลอดของมันก่อนนะครับวอร์มหลอดก่อนมันตู้มันถึงจะทำงานนะครับจะเสียงมันถึงจะออกมาเต็มเสียงมันถึงจะออกมาเพราะว่าหลอดเนี่ยยิ่งเราเปิดใช้นานเนี่ยเสียงจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องวอร์มให้หลอดมันร้อนก่อนเสร็จแล้วนะครับพอเปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะยังไม่ออกหรอกคุณต้องรอสักพักนึงวอร์มหลอดเสร็จเรียบร้อยคุณถึงมาเปิดตัวสแตนด์บายถึงเปิดใช้ตัวนี้ปั๊บเสียงมันก็จะออกมานะครับเสียงก็จะออกมาปกติหลังจากนั้นพอคุณจะเลิกเล่นนะครับปิดวอลลุ่มมันครับทุกครั้งจะเป็นตู้ธรรมดาหรือว่าตู้หลอดตู้อะไรก็แล้วแต่ปิดวอลลุ่มมันก่อนจะวอลลุ่มถ้ามันมีวอลลุ่มก็ปิดวอลลุ่มถ้ามันมีมาสเตอร์ด้วยก็ปิดมาสเตอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นธรรมดาก็ปิดสวิตช์ได้เลยนะครับปิดวอลลุ่มแล้วปิดสวิตช์ไปเลยแต่ถ้าเป็นหลอดปุ๊บปิดที่ตัวสแตนด์บายก่อนสักพักหนึ่งนะครับปิดที่ตัวสแตนด์บายไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้เหมือนกับตอนเราเปิดนั่นแหละทิ้งไว้สัก3-4 นาที 5 นาทีก็แล้วแต่แล้วถึงจะมาปิดตัว power นะครับนี่คือวิธีการใช้ตู้หลอดนะครับโอเคฝากกันไว้นะครับผมจากร้าน OC Music ครับ